ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงนะคะที่สำคัญวันนี้ต้องตามประเด็นที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยนัดถกหารือร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าวันพุธนี้จะมีการประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกค่ะเป็นครั้งที่สองนะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนี่เองที่ประชุมรัฐสภาเพิ่งจะมีมติไม่เห็นชอบชื่อนายพิธาแต่เอาอีกนะแล้วก็มีการนัดหมายการประชุมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วล่าสุดบชน.นี่ประกาศห้ามชุมนุม50เมตรรอบรัฐสภาตั้งแต่18จนถึง21กรกฎาคมเลยยาวเลยอันนี้มีนัยยะฮะค่ะตั้งแต่18ถึง21นะค่ะประชุมเลือกนายกเนี่ยจะประชุมวันที่19ใช่แต่นี่เริ่มตั้งแต่วันที่18เวลา6นาฬิกาเลยนะฮะรัศมี50เมตรรอบรัฐสภานะตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่18ห้ามชุมนุมนั่นเท่ากับว่าทางตำรวจเองเขาประเมินว่ารอบนี้นะการชุมนุมเนี่ยมีการกระตุ้นแล้วก็พยายามที่จะมากันหนักกว่าเดิมค่ะจึงต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนเช้าของวันพรุ่งนี้เลยอ่ะพรุ่งนี้18แล้วนะใช่ค่ะใช่ไหม6โมงเช้าเนี่ยห้ามชุมนุมรัศมี50เมตรเพราะฉะนั้นคืนนี้เราคงจะเห็นภาพการเตรียมบริเวณรอบๆรัฐสภานะฮะไอ้คอนเทนเนอร์เดิมเอากลับไปยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจับตาอย่ากระพริบตาฮะการประชุมครั้งที่2ที่ประชุมรัฐสภาจะได้นายกคนใหม่หรือไม่หรือจะเป็นการยื้อเวลายื้อเวลาของคนบางกลุ่มออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นจับตามองนะฮะส่วนประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้ข่าวล่ามาไวลูกชายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์แสนดีซึ่งเป็นคนที่ไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยเปิดเผยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะว่าเชียร์พรรคเพื่อไทยล่าสุดนี่เป็น IG ที่ร้อนแรงที่สุดนะเพราะได้มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลฮะแสนดีนี่คือคนไหนเดี๋ยวดูหน้าเขาก่อนนิดนึงนะคือคนนี้จำได้ไหมที่ไปเปิดตัวช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะคนนี้ลูกชายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ลงผู้ว่าโดยระบุว่าเป็นอิสระนะฮะแต่ก็ได้คะแนนจากด้อมส้มไปเยอะนะแต่วันนี้ลูกชายฮะเปิดหน้าชกพรรคก้าวไกลฮะแล้วก็เนื้อหาในข้อความที่เจ้าตัวโพสต์มี9ข้อนะฮะที่หนักๆเนี่ยก็คือข้อท้ายๆนะหนักๆนี่ข้อท้ายๆสมศักดิ์เจียมนะกับประวินฮะสมศักดิ์เจียมกับประวินสองคนนี้นะฮะได้มีการทวิตข้อความถึงกรณีของแสนดีด้วยประวินเนี่ยบอกว่าแสนปิติคะแล้วก็จุดๆๆๆนะคือใช้คำรุนแรงอ่ะในข้อ8ที่แสนดีโพสต์เนี่ยประวินใช้คำว่าไอ้เด็กเหลือขอกับเด็กดื้อด้านในข้อ8ของคุณเขาก็เลือกพ่อคุณเป็นผู้ว่านะคะไปกินนมแล้วนอนค่ะนะส่วนสมศักดิ์เจียมบอกว่าการเขียนของแสนดีลูกชายชัดชาติขี้เกียจแปลทั้งหมดเอาสรุปข้อ8กับข้อ9แล้วสมศักดิ์เจียมก็บอกว่าโดยสรุปข้อความที่แสนดีโพสต์ข้อ8นะไม่มีใครต้องการพวกคุณวงเล็บพรรคก้าวไกลมีอำนาจมีแต่พวกวัยรุ่นจุดๆๆนะและเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นคือใช้คำแรงเลยอะสมศักดิ์เจียมฮะท่านผู้ชมอยากรู้แล้วว่าไอ้ข้อ8นะที่แสนดีโพสต์เนี่ยเนื้อความเนี่ยนี่นะเอาขึ้นมาดูเต็มๆเลยฮะนี่คือเนื้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเต็มๆล่ะเป็นยังไงใน State Times เนี่ยแปลไว้ให้โดยที่เขียนบอกว่าถึงพรรคก้าวไกลผมขอพูดตรงๆในฐานะผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและคนฝ่ายเดียวกันข้อ1ไม่มีทางแก้มาตรา272ได้ข้อ2ไม่มีทางแก้กฎหมายที่หลายคนเห็นต่างกันได้3พิธาไม่ได้เป็นนายกหรอกไม่มีวัน4ตราบใดที่ก้าวไกลยังฝืนส่งแคนดิเดตนายกคุณไม่มีทางชนะข้อ5คุณไม่ได้ชนะแลนสไลด์เสียงส้มกับแดงเนี่ยต่างกันแค่10เสียงรอบของคุณจบแล้วคุณหมดสิทธิ์เลือกก่อนแล้วข้อ6ค่ะสวกับคนทั่วไปไม่แคร์การประท้วงของคุณหรอกยังไงสวก็มีอำนาจอีก1ปีรอบหน้าก็ชนะให้ได้เกิน 65% เหมือนพรรคไทยรักไทยปี48นะผมจะพิจารณาใหม่ในตอนนั้นส่วนข้อ7คุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ทำได้จริงเลย
กลุ่มทุนผูกขาดและบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ต้องการคุณเกษตรกรต้องการนโยบายปากท้องไม่ใช่เรื่องเพศการเกี่ยวกับเรื่องโรคไร้สาระต่างๆใดๆการเบี้ยวนะฮะการเบี้ยวเรื่องโรคไร้สาระใดๆนะฮะและข้อ8ที่เป็นข้อสำคัญเนี่ยค่ะก็คือโดยสรุปไม่มีใครอยากให้คุณได้อำนาจมีแต่เด็กเกเรเอาแต่ใจที่สนับสนุนคุณเท่านั้นแหละและข้อ9พักคุณอายุแค่2ปีตลอด5ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรเป็นชี้เป็นอันบ้างฟ้องร้องนู่นนี่ผู้ก่อตั้ง3คนก็โดนตัดสิทธิ์พิธาก็อาจโดนตัดสิทธิ์ว่าขาดคุณสมบัติเหมือนกันนี่คือข้อความที่แสนดีเนี่ยแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมซึ่งเจ้าตัวเป็นคนที่ไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างเปิดเผยแต่วันนี้โพสต์ข้อความฟาดพรรคก้าวไกลไม่เลี้ยงเลยฮะโอ้โหต้องรอดูปฏิกิริยาตอบกลับไปอย่างไรทีนี้ถ้าเราไปไล่ดูข้อที่1เขาก็พูดยืนยันชัดเจนว่าไม่มีทางแก้มาตรา272ได้ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ก็272ที่จะไปแก้เนี่ยมันต้องใช้เสียงสวเยอะกว่าที่คุณต้องการในการให้สนับสนุนคุณเป็นนายกอีกแล้วยังต้องการเสียงของสสฝ่ายค้านอีกตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายค้านแล้วข้อ2ไม่มีทางแก้กฎหมายที่หลายคนเห็นต่างกันได้พูดกันชัดๆออกชื่อเลยก็คือมาตรา112พูดง่ายๆนะแล้วก็พิธาไม่ได้เป็นนายกหรอกไม่มีวันอันนี้แสนดีนะนะแล้วก็ยืนยันว่าก้าวไกลไม่ได้ชนะแลนสไลด์นะกับเพื่อไทยเนี่ยห่างกันแค่10เสียงรอบของคุณจบแล้วนะนี่แสนดีเขายังเข้าใจกติกาการเมืองเลยใช่ไหมแล้วที่ดุเด็ดเผ็ดมันฮะข้อ8กับข้อ9ข้อความที่ State Time แปลเนี่ยต่างจากสมศักดิ์เจียมนะ State Time บอกว่าโดยสรุปไม่มีใครอยากให้คุณได้อำนาจมีแต่เด็กเกเรเอาแต่ใจที่สนับสนุนคุณเท่านั้นแหละเห็นไหมแต่สมศักดิ์เจียมเนี่ยบอกว่าไม่มีใครต้องการพวกคุณมีอำนาจมีแต่พวกวัยรุ่นสารเลวและเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นก็ลองดูว่าภาษาอังกฤษของ State Time กับสมศักดิ์เจียมใครดีอยู่กันค่ะโอ้เผ็ดร้อนมากนะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ทัวร์เนี่ยจะกล้าไปลงแสนดีหรือเปล่าค่ะใช่ไหมแล้วแสนดีพร้อมรับทัวร์หรือเปล่านี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาฟาดเป็นสัญญาณแตกหักชัดเจนตั้งแต่หัวยันท้ายเลยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแม้ว่าวันนี้ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะค่ะซ่อนดาบในรอยยิ้มนะรอแค่วันประกาศว่าเตียงหักอย่างเป็นทางการแต่วันนี้ไม่ได้นอนร่วมเตียงกันนานแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเป็นวงการข่าวบันเทิงเพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่แสนดีวิจารณ์เนี่ยมันก็มีน้ำหนักให้เขาวิจารณ์ได้เพราะว่าก้าวไกลเองวิธีการทางการเมืองประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยก็คือที่เอาเด็กเห็นไหมเอาไปขึ้นเวทีนะเด็กสิบขวบอ่ะเอาไปขึ้นเวทีของพรรคก้าวไกลแล้วใช้เฮสปีดบนเวทีการเมืองของพรรคก้าวไกลพรรคที่มีส.ส.มาอันดับหนึ่งพรรคที่เสนอนายกให้ที่ประชุมรัฐสภาได้เห็นชอบหัวหน้าพรรคตัวเองเป็นนายกแต่เอาเด็ก10ขวบขึ้นเวทีเนี่ยยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยจนถึงวันนี้แล้ววันนี้ก่อนการประชุมฮะพรรคก้าวไกลวันนี้คุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล